สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสคดรีับครสวัับสดีครับสวัสดีครับกูกำลังไม่ได้เปิดเลคยรเนี่ัยบยังไม่ได้เปิดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฟมอะไรอส่วะัสดีใครอ่ะอะไรอ่ะอยู่หน้าบ้านไหนไหนไหนเอออะไรอ่ะอ้าวคือมังกรมันคุยกันอยู่ไอ้สองตัวเอเนี้ยคุยออยมู่ังกรสองตัวโอเคทุกคนก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมหลังจากที่เราบอกว่าเราจะเอาของเข้ามาเก็บในบ้านแล้วผมซื้อตอนนี้เนี่ยพี่เวฟก็ขอเข้ามาเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ของพี่เฟอมะไรไปเอามาจากไหนกูยังไม่เห็นได้อะไรสักอย่างเลยผมไปเอากล่องมาเว้ยโอ้เอทำไมอเพราะว่ามันจะต้องใช้กล่องเยอะเวลาเราจะไปฟาร์มเว้ยดูทุกคนเอ็นเดอร์โพหายหมดเลยเอ็นเดอร์โพเราอะเอ้าอะไรครับอะไรครับไอ้มีอยู่มีอยู่ลืมไปอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้โหเอ็นเดอร์โพเยอะแยะโอเคอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะไปตามล่าหาปราสาทของเราต่อใจพี่ก่อนผมจำทางไปได้แต่ผมจำพิกัดไม่ได้แล้วพี่เฟมเว็บเว็บเนี่ยพี่เสียดายดีมากเลยมีอะไกร็ทนะำไปไม่บอกผมว่าทำรูปยิบอ่ะอันเนี้ยไหนอะนี่ไงทำไมอะคือพี่ได้ทำอันนี้เมื่อกี้เลยไว้แล้วพี่ไปเห็นอ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันผมว่าจะเอาใช้ของผมเองเพราะว่าตอนที่ผมไปหาไอ้กล่องใหม่เนี่ยผมไปเจอมาในปราสาทก็คือไอเทมพวกนี้เฮ้ยก็ให้พี่หน่อยเถอะเดี๋ยวอันนี้ดูไว้หรืทอุว่กาคพนี่ทจุะกคยอนมดูเสไีว้ยสละเอเธอร์ไลท์สักอันหนึ่งดีไหมดูไว้ทุกคนดูไว้คือแบบว่าคือแบบไมซ่่อดมีกว่าแซไม่ดีมกแวม่า่ก็บุ๊บวิบไปอันหนึ่งยังจะมาแย่งรองเท้ากูอีกอ่ะดูละกันโอ้คิดดูละกันเลยโอเคได้มาคุณเบคม่าได้เวลาไดแ้ล้วปพะี่ได้เวลาแล้วเไอด้้ยเวลาเดแีล๋้ยววก่อนจะได้เวลากูขอเอาเลเวลใส่ปีกกันเพราะว่าตอนนี้ปีกจะพังแล้วพี่ปีกไม่เหลือแล้วเนี่ยเฮ้ยคิดไปเองเราคิดเองไม่ได้มันต้องซ่อมแซมต้องซ่อมแซมขออีกหน่อยนึงขออีกหน่อยนึงได้เอไหามเลเวลเจ้าไม้หนูอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้มาดิไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวหรอกครับเพิ่มเลเวลให้กับเลเวลปีกหลังจากนั้นก็จะซ่อมแซมได้มาดิหน่อยเออเรียบร้อยพาที่แล้วเนี่ยผมมีน้องๆหลายๆคนเลยคอมเมนต์เข้ามาเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เวฟครับพี่เวฟครับทําไมพี่ไม่เอาเนเธอร์ไลท์ไปแลกกับลุงล่ะครับได้ตั้งเยอะพี่เฟรมบอกเข้าไปที่ทําไมเราถึงไม่เอาไปแลกกับลุงปัญหาลุงไม่เจอแล้วพี่รีบใช้เลยครับ สองอย่างเออรีบไงคือลุงอ่ะลุงมันหายไปเว้ยมันมีแต่ลุงตัวหนึ่งที่มันอยู่ตรงทางเดินน่ะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันเหมือนจะไม่ดรอปเป็นเนเธอร์ไลท์ใช่มันไม่มีจริงๆแล้วมันมีลุงขายคนหนึ่งที่อยู่ข้างในนั้นข้างในที่เราระเบิดอ่ะเออแต่ใช่มันตายไปแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้คือลุงหายไปว่าทุกคนตอนแรกผมก็อยากจะแลกเนเธอร์ไลท์กับลุงนั่นแหละแต่ว่าอยู่ๆลุงมันหายไปไงใช่อยู่ดีก็หายไปเฉยเลยพวกเราไม่รู้ทําไงก็อ่ะแรกๆไม่เป็นไรเออใช่แรกๆไปเผาไปเลยไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพราะว่ายังไงทีมทของเรามันหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเว้ยเออใช่โโอเคไปได้เวลาแล้วตอนนี้ผมมีอยู่2หีบนะทุกคน yeah. ผมจะออกไปตามล่าหาไอเทมที่อยู่ในปราสาทเดอะพิเฟมทำไมไม่เอาหีบมาเผื่อพี่บ้างนะพี่มีหีบเองเอาก็นี่หาแทบตายกูได้แค่นี้แหละอันเดียวดู มันได้ประสบการณ์หาสุดแล้วเนี่ยหาเต็มที่แล้วเนี่ยได้แค่นั้นโธ่มีน้องเขาคอมเมนต์บอกไว้ว่านะครับว่าพี่เวฟครับไอปราสาทดำๆเนี่ยนะมันยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามอดมันยังไม่อัปเดตพี่เคยเข้าไปแล้วครับน้องๆก็อันนี้ไม่พี่มันก็เวอร์ชั่นเดียวกับที่เราเคยเข้าไปไม่ใช่เหรออ๋อปราสาทดำๆอ่ะนะเออมันเราต้องไปกุญแจไม่งั้นเราเปิดไปได้คือมันเราเคยเข้าไปแล้วนะเว้ยอันนั้นอ่ะทุกคนใช่ใช่คือพวกพี่เคยเข้าไปแล้วเว้ยแต่ว่าเป็นซีซั่นซีซั่นเก่าซึ่งอันนั้นผมก็เล่นเวอร์ชัน 1.16.5 นะเหมือนกันเด้เลยเออมันเหมือนกันมันเข้าได้ครับมันไม่จะเป็นหรอครับผมมาแล้วเอ้าสรุปกูหลงทางใช่ไหมเดี๋ยวดิเดี๋ยวกำลังมาหาพิกัดให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วแป๊บนึงสักครู่เท่าไหร่แป๊บครับขอมั่นใจครับทำไมพื้นที่ตรงนี้ปราสาทมันเหลือแค่เดียวเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วแป๊บนึงทหารก็สู้กันโอ้โหนี่พี่เฟมแป๊บพี่กัดนี้เลยพี่ขอลุยตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจัดลุยไรเนี่ยพี่เจอปราสาทเหมือนกันแป๊บนึงเสียดายงั้นผมลุยปราสาทเล็กเลยแล้วกันไปทุกคนลุยก่อนเพราะว่า4,000เลยเลยเค้บินมาแป๊บเดียวโถมีปีกไอ้บ้าไอ้นี่อะไรวะเนี่ยกลัวปีกพังแอปเปิลทองทุกคน
Apple Talk อ่าเรียบร้อย Apple Talk 2ชิ้นสวัสดีสวิตทั้งหลายข้ามาแล้วพวกเจ้าต้องตายด้วยน้ำมือของข้าเพียงคนเดียวโอเคมันเป็นประสาทใหญ่ดีกว่าทุกคนโอ้โหเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหายเว็บก่อนได้แน่จริงคนให้คนมาคนให้อะไรจะขนาดนั้นเมื่อกี้ที่ผมกดอันนี้ขึ้นมาผมนึกว่ามันจะสต็อปเกมได้ทำไมทุกคนไม่อ่ะเดินพี่รู้ป่ะอะไรทำไมจะเกือบตายกูเดินมาแล้วมาตกเลวินอ่ะโคตรสูงอ่ะตกลงไปอ่ะโคตรกูด้วยดีไม่ตายว่ะเอ้ยโอ้ดูดิทุกคนก็นี่ก็จะตายอ่ะโอ้ยเอาไอ้งูนั่นลงไปแล้วมาดิมาดิเอ้ยพี่เฟรมอยู่ปราสาทเล็กนะผมไม่ได้อยู่ปราสาทใหญ่อะไรอะไรมาเลยมาเลยสวิตต์ต้องหลายเข้ามาเลยเออนี่แหละคิดจะสู้กูฮะมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้อะฮะมึงรู้ป่าวว่ากูแข็งแกร่งขนาดไหนนะฮะเย้อู้ระดับความแข็งแกร่งของเรามันมาอันดับหนึ่งนะเมื่อวันจริงๆเหรอทุกคนนี่นี่ไงมันบอกว่าใกล้ทำไมมันไกลวะเนี่ยปีกปีกปีกมึงไม่ติดเทอร์โบอ่ะพี่เออกูเทอร์โบไม่แรงอ่ะเออปีกกากมาโทษกูอีกไปเรื่อยเฮ้ยอะไร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 รัวเลยแล้วแอบซ่อนแอบซ่อนนะเราแอบซ่อนแอบซ่อนโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่คุณอย่างนี้ไปได้ทุกคนแล้วตรงนี้จะมีหีบอยู่หนึ่งอ่ะหีบไม่มีโอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้แล้วกันแล้วก็จะมีอยู่ชั้นบนอีกที่หนึ่งนั่นก็คือเราจะมาเจออัศวินทั้งหลายนี่แล้วไปแล้วไปแล้วผมอยู่ปราสาทเล็กวิเฟมนี่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 ลงละเออปราสาทเล็กปราสาทลงแบบนิ่มนวลเจอแต่ของโง่ของของโคตรกากเลยเจอเจอแต่ของโง่โง่ไม่มีของดีๆเราเลยเรียกว่าอะไรอันนี้ก็ยิงจังเลยอืมตายซะหนังสือป้องกันอีกแกโอ้มาทำไมวะจะเต็มบ้านอยู่แล้วหนังสือป้องกันเนี่ยใช่เปล่าใช่ใช่ใช่โหโดนใครวะใครโอ้ว่าไหนวะเฮ้ยยิงกูอ่ะฮะโธ่ข้างบนมีอีกปะเนี่ยข้างบนแล้วหมดละโอเคมาพี่เฟรมเดี๋ยวเราไปเจอหน้าปราสาทใหญ่เดี๋ยวพี่มาเฮ้ยปราสาทใหญ่วะเราต้องเจอปราสาทใหญ่กันอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่แหละซ่อมแซมพี่ในนี้มีซ่อมแซมโอ้ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนโอ้โหข้างบนก็เยอะเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กเฮ้ยเอาจะเข้าไปเลยเอาพี่พี่เสยข้างบนก่อนพวกธนูมันยิงฟรีโอเคจัดไปงั้นผมบินขึ้นไปด้วยมาวิ่งนี่ข้าพธนูมาแล้วดีไอพวกสวินโน่ทั้งหลายสวินเว็บใกล้สวินเฟรมมาแล้วใช่แล้วมาเลยอุ้ยเสียดายลิงน้อยลูกเสียเฟรมไม่ได้มาด้วยโอ้ยขี้ขี้ทุกคนโคตรเยอะนี่มันอัศวินแบบใส่ชุดเกราะเต็มที่มันมีหลายตัวเลยว้าวจับกางเกงว่ะจับกางเกงอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูยิงไม่เข้าวะเมื่อกี้อะไรลูกอะไรมาเลยเราต้องตัดเลือดเขาโดยการที่เรายิงธนูใส่ก่อนก็ได้นะทุกคนแล้วก็ค่อยวิ่งเข้าไปบวกนะครับอันนี้จะเป็นการตัดเลือดที่ดีดีที่สุดแล้วรู้ไหมว่ามันตัดเลือดได้ง่ายโอเคเย่ตัดเลือดได้ง่ายก็มาว่ะจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูกินก่อนกินก่อนอัศวินเหรออัศวินแบบอูมามิอูมามิบอกให้เลยว่าอูมามินี่ตายตายเอ้ยจะว่าไปอัศวินพวกนี้มันแพ้ดูดีว่ะตายตายตายถือปีกันปีเต็มโอเคมีอะไรปะวะไม่น่ามีแล้วอันแล้วบ้านใครมันมาบักตรงนี้ปะเนี่ยบ้านอีกเยอะเนี่ยมันมีบ้านบักอ่ะบ้านอะไรวะไม่รู้บ้านอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูต้องเคลียร์เองอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรอะไรโง่จิ๋วไปแค่นี้มันก็เดินตกไอ้ข้างบนสุดมันมีอะไรบ้างวะพี่เฟรมข้างบนสุดมันเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะใช่ไหมตรงตรงหอคอยไม่พี่เฟรมพี่เฟรมพี่เฟรมมังกรมังกรมังกรไปละกูไปละเร็วใจสู้หรือปะเฮ้ยมังกรน้ำแข็งมังกรน้ำแข็งพี่เฟมใจสู้โอ้ยพี่เฟมช่วยกูด้วยพี่เฟมมังกรโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟมไป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 มังกรที่ไหนก
ก้อนหายไปแล้วเมืองขาบกูแล้วโยนทิ้งกันใช่ไหมเกือบตายอู้แล้วติดสถานะนี่ของมันด้วยทุกคนดูดซับโอเคโอ้อยู่ไหนวะตีไปเออมังกรมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอยากได้มังกรน้ำแข็งว่ามันได้ดาบน้ำแข็งใช่เหรอใช่ใช่ดาบน้ำแข็งดีมากเลยนี่พี่มันอยู่รังมันมันอยู่รังมันผมเข้ามาไม่ทำอะไรรังมันผมเข้ามากูเปิดก่อนแหละกูเปิดก่อนกูไม่ยอมหรอกมึงทำกูหรอฮะทำกูหรอเออนั่นแหละยิงมันยิงมันเว็บยิงมันสังหารมังกรยิงมันฆ่ามังกรเลยคนชื่อเฟรมไอ้คนชื่อเฟรมก็เลยมาช่วยกูเลยทุกคนคือแบบชิวสบายเฮ้ยมังกรตกลาวาเฮ้ยอยู่นะนะโอ้ย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 พี่เฟรม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 กูตายกูตายแน่ๆกูตายกูตายแน่ๆไม่มีใครช่วยกูเลยโอ้ยพี่เฟรมช่วยด้วยมึงเออโอ้โหไม่มีกูช่วยมึงตายไปแล้วเนี่ยเออก็ใช่ไงไม่มีมึงช่วยกูก็ตายไปแล้วไงแล้วทำไมไม่มาช่วยอย่างดีวะโอ้กูช่วยแล้วเนี่ยมันช้าเกินคุณดูดิดูดิครับผมรีบมาแล้วเอางี้พี่เอางี้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 อะไรวะอะไรวะถ้าผมเป็นพี่อ่ะผมไม่ยอมให้พี่เจ็บขนาดนี้หรอกโอ้โหโอเคนั่นแหละผมไม่พูดอะไรเยอะหรอกจริงๆโอ้ยผมไม่ยอมพี่เจ็บขนาดนี้หรอกพี่มากเลยดีกว่าทุกคนดูดิมาสุดแล้วบินมาเลยอ่ะไหนอ่ะจะเอาไอ้นี่มังกรไม่ใช่เหรอเอาพี่เอาไปแล้วพี่เอาไปละเออเอาแต่ทำไมสุดขวดเดียวอ่ะอ๋อมีขวดเดียวเออมันมีขวดเดียวมันดรอปมาจากพื้นพอดีเลยเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยกูโดนอะไรอีกเนี่ยโอ้ยโอ้ยบอสบอสหน้ามืดตามัวใครจะไปลงคู่มืดมืดไปหมดเลยกูบินขึ้นก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยของตัวเวงโอ้โหมันไม่เห็นอะไรเลยฟิวพี่กูอยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเดอันตรายเดี๋ยวกูไปไปรีบเข้าไปในบ้านเดี๋ยวสิจะมาประสานดีกว่าเข้ามาในบ้านผมมาแล้วเนี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วไหนมาแล้วผมมาแล้วเวลาเข้าไปในบ้านแบบหายแล้วมาแล้วเป็นไรเดี๋ยวทำไมไอเทมมันไม่มีวะทุกคนคนชื่อเฟรมมันโดไปแล้วเหรอเว็บยังเว็บไอเว็บไอเว็บเป็นไรเลยเว็บโอ้ยเอาเราไปลากมันมาทำไมนี่มันไม่ได้ลากมันมาเองโอ้โถโอ้โหอยู่ๆก็ไม่ดึงไอ้พวกนี้มาทุกคนดูดิอะไรดึงไม่ได้ดึงเลยไม่ได้ดึงอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วก็ไปแทน2ชกชิง3ว่ะเจ้ชกชิง3ว่ะทุกคนโอเคชกชิง3ว่ะอือมีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรโอ้โหบ้านแม่งโคตรบั๊กเลยสัสเวลาบ้านบั๊กจัดๆเลยเหรอเออแม่งบั๊กจัดๆอ่ะดูดิโอ้ยไม่มีอะไรแล้วเหรอพี่ผมว่านะมันก็มีอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่มีมีเพชรไงดูดิเพชรเพียบเลยโคตรเสียเซลล์ทุกคนของยังกากเลยอ่ะเป็นไรครับนะครับกากเกินของอ่ะอันนี้ฟันไปอย่างนั้นแล้วใครยิงกูเนี่ยไอตัวนี้เหรอฮะฟันโคตรมักเลยของที่มันจะมีไม่ได้ยิงไม่โดนด้วยนี่ยิงเหรออะไรลูกอะไรลูกมาดิลูกมาดิให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ได้กางเกงมาโคตรเยอะเลยทุกคนทิ้งไม่ต้องการเออเก็บไปได้ความคมมา5ว่ะโอเคดีอยู่เฮ้ยไปเอามาจากไหนวะข้างบนไงมันมีเหลือด้วยเหรอมันมีชั้น3ไม่ใช่แค่ชั้น2มีอะไรอย่างดีๆป่ะเออมันจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเออมันเป็นแมปบั๊กอ่ะบั๊กเกินอ่ะเรามาแค่โอ้โหจริงๆเราไม่ได้มาเอาพวกนี้เราจะมาเอาเนื้อเออใช่เราจะมาเอาเนื้อเออเราจะเอาเนื้อไม่ใช่หรือเฮ้ยพี่เฟรมแต่ว่ามันมีอีก2ปราสาทนะอยู่ใกล้เราฮะจะบีกหรือว่าพี่เอาไปหมดแล้วยังไงบินออกมาดิบินออกมาบินออกมามี2ปราสาทตรงนี้อยู่ไหนอ่ะปึ๊บปึ๊บดีเออนั่นเนี่ยเนี่ยมันมีตรงนี้กับตรงนู้นอ่ะใช่เปล่าเนี่ยมันเก่าเปล่าไม่ยังไม่เคยมาเลยผมยังไม่เคยเลยเออว่ะเราไปปล้นด้านข้างก็ได้ไม่เป็นโอ้โหปราสาทตรงนู้นก็มีเออเอากูโดกันโดกันโดไปทางไปมีทางเข้าวะนี่ทางเข้าเจอแล้วเนี่ยทางเข้านี่ไงเนื้อแล้วเนี่ยโอ้โหเจ๋งเอาเนื้อเน้นเอาเนื้อเราไม่ได้ลองอะไรอย่างอื่นเราเน้นเอาเนื้อทุกคนใช่โอ้โหแปดก้อนแต่ก่อนทำไมกูรู้สึกว่ามันเยอะกว่านี้วะอะไรวะเนื้อนะเนื้อเออแต่ก่อนแบบคือเห็นเป็นกองเลยอ่ะแต่ทำไมตอนนี้มันน้อยจังอ่ะทุกคนเกินไปกูดาบงูมีอะไรบ้างพี่โอ้รองเท้าเฮ้ยจะประสาทครึ่งเดียว
โอ้โหไปดูไปไปปราสาทนึงดีกว่านี่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 ปราสาทครึ่งเดียวโอ้โหโอ้ยมืดอะไรปะเนี่ยปราสาทใหญ่เนี่ยปราสาทใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีเหี้ยเลยเลยมีแค่มีแค่เนี้ยเฮ้ยมีเฟมมีเฟมอะไรอะไรอะไรมีเฟมอยู่ตรงนี้พี่ไหนอ่ะสงครามเอ็นพีซีกับชาวบ้านเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้กับชาวบ้านโอ้ยเดือดแป๊บนึงยิงช่วยก่อนยิงช่วยก่อนสังหารช่วยก่อนพวกเขากำลังเดือดร้อนเฮ้ยกูยิงโดนเอ็นพีซีช่วยเขาแต่ระบบดิเฟนเสียช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเออโอ้ยเออไอ้บกเวนนี่ก็ยิงจังเลยมาเลยมาเลยให้ทั้งฝูงอะน้องให้ทั้งฝูงอะน้องอย่ามายิงวีเข้าใจเปล่าทำไมพวกมึงอยู่พูดเดียวกันไม่ปีศาจวัวเรียบร้อยตายนี่ไงมันมีหมูด้วยมีหมูให้เราฟาร์มว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรดีๆหรือเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้ทุกคนเอเมอรัลเอเมอรัลเป็นสิ่งเดียวโอ้โหไอ้นี่ก็ตามมาตีอยู่จังเลยโอ้ยนี่ก็มาอีกด้วยตัวหนึ่งอ่ะโอ้ย NPC จะจัดขยะเลื่อนๆตายซะพวกเองเนี่ยขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินได้เงินเอ้ยเพลงนี้ก็มาเลยทำไมของมันดูหน่อมแน้มจังวะกูไม่เห็นว่ามันจะมีของดิเฮ้ยธรรมศาสตร์มันของไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมีแต่ชุดแต่ชุดอุโก้พี่เฟมพี่เฟมผมเจอปราสาทสมบูรณ์แบบอยู่ไหนนี่ประหนึ่งสมบูรณ์ชิบหายนี่เอ้ยคิดเองแล้วอะมาเลยด่วนๆแป๊บแป๊บ3,000 4,300คนจับเลยทุกคนอันนี้เก็บไว้3ก็เท่าไหร่อันนี้ก็เก็บไว้แล้วกันเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้โอ้โหดาบจะพังแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหสมบูรณ์แบบจริงเออสมบูรณ์แบบอะเข้าทางเข้าพี่เข้าทางเข้าแน่ใจวะเออแน่ใจเหรอโอ้โหดูดิเมื่อกี้แบบชุดกงชุดเกาะแล้วก็มาเลยมึงมาเลยเออมาเลยมาเลยบุกเข้ามาบุกเข้ามาเออแล้วแหละบุกเข้ามามาแล้วตายจัดการไปพะเออมาหมาแล้วพี่หมาแล้วหมาแล้วตีทุกตัวตีทุกตัวที่ขวางหน้าตีโอ้ยตีโอ้ยโดนปัดฟาดจัดการมันพลทหารเฟรมฆ่ามันได้แป๊บๆใส่เสื้อจัดการไม่หมดเลยพลทหารเฟรมฆ่ามันอย่าให้เหลือมาเลยแน่ๆข้ามันอุ้ยทำไมมันเต็มขนาดนี้อย่ารีบเข้าบ้านพี่มึงไม่ฝาบข้างนอกเคลียร์ให้มันเสร็จก่อนเนี่ยข้างนอกอะไรครับไร้สาระดูดิทุกคนโลบโลบโลบไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยมีดิมันต้องมีถ้าคุณจะเล่นหิวของผมก็หิวของด้วยกันไหมแอปเปิลทองอุ้ยอาหารว่ะเคอาหารเยอะว่ะทุกคนอุ้ยแต่ส่วนมากมันมีแต่เนี่ยพี่เฟรมคือแบบถ้าไม่เป็นมันฝรั่งก็เป็นไอ้เนี่ยเนี่ยชุบชิ้นแยะไม่ความอีกแยะทำไมแยะวะเนี่ยของกากของมันเดิมอ่ะเดิมๆจริงๆมีแต่ของเดิมๆเออแอมเบอร์ทองได้ภาษาเล็กก่อนไดมอนด์ไดมอนด์แล้วก็ไอ้มันทองส่วนมากอาหารมันจะเป็นอะไรเนี่ยขนมปังแต่โอ้ขนมปังแล้วก็มันฝรั่งอบกรอบแต่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยของกากของมันกากอะไรแบบนี้จะตายเถอะของกันเลยหรือไงเออนั่นดิมึงไม่เก็บนี่มากเลยเนี่ยไปเออไปเก็บของดีๆไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ในช่องนี้มันน่าจะมีเทมอยู่นะพี่ประเด็นมีพี่เฟมมีมันมีมาเลยกูตายตายแน่ๆกูตายแน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ว่าต้องใช่แน่ๆแต่กูเดินเข้าไปโอ้ยกูจะตายเดี๋ยวเบาลูกเบามาดีครับกลัวที่ไหนล่ะครับกลัวที่ไหนล่ะครับมาเลยครับอุ้ยผ่านการของดาบจะพังเหรอเนี่ยมีอะไรเลยดาบจะพังโอ้โหแล้วตัวนี้ตียิงไม่เข้าเลยนะอะไรมาดิตายทุกตัวเรียงรายนี่นี่ก็เรียงรายมึงเยอะจัดโอ้โหมอนสเตอร์เยอะมากทุกคนมันเยอะเกินไปดูดิทุกคนอ่ะ
พอกูเปิดแล้วได้ของงูรู้ป่ะคือพี่มาจากเวล4ไปตอนนี้30กว่าละ35โอ้จาก4เลยนะ3เวลจาก4อ่ะคือก่อนมาพี่เอ็นชั้นของไปไงนี่ทุกคนเรามาเจอมังกรนะฮะซึ่งไอ้มังกรนี่น่าจะน่ากลัวกว่าพวกอัศวินเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเคลียร์มังกรออกก่อนแล้วกันแล้วมึงไม่เกิดอะไรตรงนี้นะกูถามทีดิเกิดแบบให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยได้ไหมเนี่ยมังกรอีกเยอะเหรอไม่ไอ้ไฮดราไฮดราสามหัวไอ้ไฮดราสามหัวเออแต่ทำไมกูยิงมันไม่ตายดีวะนะพี่อืมคิดไปเองแล้วอ่ะมาช่วยยิงหน่อยทำไมมันไม่ตายอ่ะ คือทำไมมันไม่ตายวะเฮ้ยตายหน่อยเออตายหน่อยพี่เฟมอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนพี่อ่ะพี่มันอยู่อีกตึกนึงมันอยู่อีกตึกนึงมึงตายให้กูหน่อยกูขอร้องมึงจะเข้าไปเอาของเออใส่ชุดปุ๊บดิแล้วก็อ่ะมันต้องช่วยกันยิง2คนแบบพี่มันถึงจะแบบฮิวเลือดไม่ทันเอ้ยตายแล้วตายแล้วกูโธ่ดูดิไอ้ด่าตัวหนาวให้ดั้งโกโก้ดิยิงแต่หัวมันถึงจะตายอะไรอย่าอ้ามาเร็วตายนี่ตายเออตายเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยสู้แทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยทุกคนไม่ได้เลยไปตามล่าหาต่อหวังว่าเราจะเจอปราสาทที่มันแบบไม่เตรียมไอ้ปราสาทที่แบบเล็กๆอ่ะปราสาทเล็กมันชอบเฮ้ยเจอมังกรน้ำแข็งแล้วถอยแล้วแม่มังกรน้ำแข็งไม่ไล่ผมมาแล้วพี่เฟมพี่เฟมมังกรน้ำแข็งไม่ไล่ผมมาแล้วพี่เฟมมันมาแล้วบอยมันจะกัดผมพี่เฟมบอยพี่เฟมไปแล้วกูว่าอะไรของมึงอยู่ไหนวะไม่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนวะตามไม่ทันดิอ่ะอยู่ไหนนี่ๆๆเดี๋ยวข้างล่างไหนๆโอ้มังกรน้ำแข็งนี่สีขาวซะด้วยอีปันบ้านเออตอนนี้มันไม่ได้หรอกมันวิ่งอยู่เรายิงได้เออโอ้ยไอ้มันมีโอ้โหเฮ้ยจ๊ะเจ๊ะจ๊ะเจ๊ะจราวันไอ้เอาเลเวลมาเอาเลเวลมาขอเลเวลมึงหน่อยขอหนังด้วยก็ดีนะเรียบร้อยอร่อยป่ะทิ้งเหลือเก็บได้เลยวะมึงไม่เอามือเปล่าหรอพี่โอ้โธ่มาดูอีซี่บรอโอ้โธ่มาแต่ตอนนี้เราต้องตามล่าหาอาหารได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้เอามาหน่อยนึงอ่ะได้มากองกว่าแล้วเพชรอ่ะถ้ามีประโยชน์ละเออผมได้มา41ก้อนเหมือนกันตายไปแบบกองนึงละตอนนี้ไดมอนด์เรามันเกลื่อนมากเลยทุกคนเออใช่มันเกินไปจนแบบเราไม่ต้องการมันแล้วเนี่ยเออจริงมันจะมีอะไรที่บอกว่าไดมอนด์สามารถไปคราฟได้แบบดีๆป่ะวะไม่รู้อ่ะครับบล็อกไดมอนด์อ๋อมึงจะสร้างเป็นบ้านไดมอนด์เลยเอางั้นเลยพี่เออบ้านไดมอนด์เดี๋ยวโอ้โหระดับนี้เศรษฐีใหม่คนรวยผมว่านะทุกคนเราต้องทำดาบสักเล่มเว้ยแล้วก็ใส่ซ่อมแซมแล้วก็ใส่ฉกชิง3เข้าไปก็น่าจะโอเคแล้วนะเออโอเคจริงดิแล้วก็ตามด้วยไปล่าแบบสัตว์ทั่วไปตามนู่นตามนี่อย่างเงี้ยพี่เฮ้ยพี่อะไรผมบินมาเจอนี่ปะเจออะไรปะเจอหมู่บ้านที่เราเคยมานอนอ่ะไอตอนที่เราไปลงดันเจียนแล้วเราตกตายอ่ะอ๋อใช่อยู่ๆบินมาโผล่เฉยเลยไอที่นั่นหรือเปล่าใช่มันมีเตียงอยู่นอกบ้านเนี่ยมีบ้างเลยนะเนี่ยมันมีเตียงอยู่เนี่ยสองอันสีขาวกับสีเขียวเลยใครไกลขนาดนี้เลยใครมึงมานอนตรงนี้เนี่ยโอเคอันนี้ผมน่าจะจำทางกลับบ้านได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเคยมาไปโอ้ยหับพี่เสียดายอ่ะโอ้ยไปทำดาบคืออยากจะทำดาบให้มันดีกว่านี้มันใส่ฉกชิง3อ่ะกูก็มีฉกชิง3แล้วด้วยมั้ยแต่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ฉกชิงเลยวะเนาะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะพี่ว่ามันเราน่าจะใช้ดาบเพชรอ่ะมันถึงจะฉกชิงเยอะจริงๆนะโอ้จริงดาบแบบดาบประเภทอื่นรู้สึกว่ามันฉกชิงน้อยมากๆเลยทุกคนน้อยจริงนะเว้ยดาบบอดมันน้อยมากเลยทุกคนเออผมว่างั้นเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเป็นไดมอนด์ใช่อัน11นะตอนนี้ผมมี11อันมันก็ไม่แรงนะพี่ว่า11อ่ะเว้ยแต่มันก็ตีสัตว์ทีเดียวตายอยู่ในเนื้อ3ชิ้นถือว่าเยอะป่ะทุกคนเนื้อ3ชิ้นถือว่าเยอะมั้ยเนื้อ3ชิ้นน่าเยอะเลยเหรอมั้ง
3ชิ้นแต่ก็รู้สึกว่ามันน้อยอยู่ดิโอ้เจออะไรฮัลโหลเจอไบโอมที่พี่เคยเห็นเป็นไบโอมเห็ดป่าที่ฮัลโหลฮัลโหลมันยังมีอะไรแม่เท่าจะไปเจอเห็ดป่านี่นี่แน่ VFF อะไรนะมีอะไรไหมถ้าเราเจอไบโอมเห็ดฟ้าไบโอมเห็ดฟ้าอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เอาไปสำรวจเลยก็ได้เย่โอ้ผมกลัวอีกแล้วอุ้ยเจอปราสาทว่ะเย้ยมาเองวะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เรามาบ่อยแล้วไงทุกคนเออน่าจะมาแล้วตรงนี้อะไรเงี้ยเออปราสาทตรงนี้เราน่าจะค้นไปแล้วทุกคนอู้เสียดายอ่ะเข้าไปดูเราเข้าไปดูไม่ใช่อาหารกูได้โคตรน้อยเลยอ่ะทุกคนทำไมมันน่าอาหารน้อยอย่างเงี้ยเราอยากได้อาหารมากเลยทุกคนเอออยากไปเจอแบบฝูงควายแบบวิ่งตายกันอยู่อะไรเงี้ยมีปะคืออะไรฝูงควายวิ่งตายกันอยู่แบบมีมอนสเตอร์แบบให้เราฆ่าเยอะอ่ะใช้ได้ไหมขนมปังอยากจะรู้ขนมปังเหมือนจะใช้ไม่ได้ครับมันใช้ได้เฉพาะพวกประเภทเนื้อเท่านั้นเนื้อโอ้โหเราไปฆ่าเนื้อแต่ไอกาเซลนี่ก็สามารถฆ่าได้เนื้อกวางนะอ้าวเอ้ยสรุปเป็นกาเซลหรือเนื้อแกะเออเนื้อแกะใช่เนื้อแกะเนื้อแกะไอกาเซลว่ะพี่กาเซลอ่ะสรุปเป็นกวางหรือกาเซลมันเป็นกาเซลเออกาเซลมันสามารถฆ่าเราได้ดอกเนื้อเป็นเนื้อนี่ด้วยเวลาเราเจอเราก็ล่าด้วยแล้วกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมว่ามังกรถ้าเราเป็นมังกรเลเวล3เราก็น่าจะสามารถขี่มันได้แล้วใช่ครับทุกคนก็ประมาณนั้นแหละอืมมังกรเลเวล3ก็สามารถขี่ได้แล้วสบายใจทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมพี่เวียงกับพี่เฟรมขอไปแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมเดี๋ยวพี่เวียงกับพี่เฟรมขอฟาร์มเนื้อไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าเราต้องใช้เนื้อค่อนข้างมากใช่นะครับทุกคนเลยเออเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญในการที่จะทำให้มังกรของเราเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ได้ทีเอ้ยดีแหละทำให้เป็นเทียร์3เราจะได้เป็นมังกรขี่เออเราจะขี่มังกรใช่เดี๋ยวพอมีมังกรปุ๊บนะเออมึงก็ใช้ปีกเหมือนเดิมทำไมวะมันเชื่อมไปเถอะมังกรช้ายังไงก็ใช้ปีกเหมือนเดิมโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนมาถึงคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะไปครับผมในนี้โอ้ยในนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปได้ไหมเก็บมาเจออะไรเราก็จะเก็บไปให้หมดนะฮะ